อย่างที่เห็นเป็นเดรสอะไรพวกเดรสยาวๆทั้งหลายนะฮะพวกนั้นจะเป็นสเปเชียลคือว่ามีการตัดต่อเป็นพวกชีฟองซิลแล้วก็มีปักที่ตรงอกนะฮะอย่างที่เห็นแล้วก็ที่พิเศษก็คือว่าเรามีคอลเลกชันผู้ชายด้วยในคอลเลกชันนี้สีทองซึ่งเราอยากใช้สีทองเพราะว่าเราคิดว่าหน้าร้อนคือเราก็อยากได้เลยที่มันวิ้งวิ้งแบบว่าดูแล้วแบบตายแล้วลิชเพื่อที่จะให้สีสดเนี่ยมันดูเสร็จแล้วเนี่ยคือเวลาเราทำโชว์เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงว่าออนสเตจมากกว่าเพราะนั้นในการทำโชว์แต่ละครั้งกับการที่เราทำเสื้อขายมันจะไม่เหมือนกันทุกอย่างมันจะเอ็กเซจเรตมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของmaterial ไม่ว่าถึงการdecorate ปักประดับเพราะนั้นตัวที่เราทำโชว์เนี่ย1ผ้าจะสวยมากเพราะว่าโอเคอย่างเช่นว่าผ้าอาจจะใช้ชุดธรรมดา3เมตรในโชว์จะใช้เป็น9เมตรเพื่อที่ให้มันเยอะพลิ้วมากกว่าเพราะนั้นการทำของขาดก็จะง่ายกว่าแล้วก็จะตัดทอนออกฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาโชว์เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าดูดีเทลมันเยอะแยะไปหมดนี่คือวิธีทำของเทียเตอร์นะจะเป็นแบบนั้น